เป็นร้อนในอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะเพราะว่าเจ็บปากมากเลยอาจจะพูดแบบไม่ชัดเลยพูดไม่รู้เรื่องนิดนึงเพราะว่าเป็นตรงนี้เจ็บมากพยายามยังเลยมีบาดเจ็บแก้มไหมไม่มีนะคะทุกคนนอนดึกง่ายๆช่วงนี้ใช่ ดื่มน้ำเยอะๆโอเคเลยดื่มน้ำเยอะๆช่วยได้โอเคหนูยิ่งเป็นคนไม่ค่อยกินน้ำอยู่ด้วย ดูพี่ไปด้วยทำการบ้านไปด้วยทำให้เสร็จด้วยนะหายไวๆนะสาธุอันยองค่ะคุณเจนนี่โอ้ยว่าไปพี่สาวฝาแฝดเราเองแหละเราเล่นนะเราเล่นทุกคนหนูมีเรื่องจะมาบอกนะคะก็คือว่าชุดที่เป็นชุดสุดท้ายที่หนูเขียนไปว่าเป็นสายฝออะไรอย่างนี้ใช่ปะเขาเปลี่ยนนะขอเปลี่ยนเป็นชุดแฟนซีเหมือนแบบชุดแฟนซีเหมือนเวลามีงานกีฬาสีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเดินขบวนโรงเรียนใช่ไหมก็ต้องมีคนแบบใส่ชุดแฟนซีประมาณนั้นอะไรอย่างงี้โอเครู้ว่าเป็นนางสาวแล้วเราเป็นนางสาวเจ็บเราเป็นนางสาวแล้วทุกชุดยังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าแค่เปลี่ยนชุดสุดท้ายเฉยๆไม่ใช่นางสาวแต่เป็นนางฟ้าเอ้ยว่าไปนะทุกคนมีวิธีมีแก้มเหมือนกันว่าเฮ้ยทุกคนอยากมีแก้มเหรออืมไม่รู้สิหนูก็เวลากินก็จะออกหน้าอยู่แล้วแล้วก็ขาบ้างนิดนึงแต่ว่าหนูเป็นคนที่แบบว่านอนเล่นอะไรเงี้ยก็ออกกำลังกายก็แบบมันทำจนชินมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าแก้มอ่ะหนูไม่มีวิธีลดนะถ้ามันมีแล้วอ่ะคนอยากฝากข้าวเป้งจ๋ายาแกงน้องด้วยนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะบอกไว้เลยว่าน่าจะมีอะไรที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานเฮฮาและเศร้าโศกเสียใจให้ทุกคนได้เห็นกันแน่ๆเธอน่ารักทุกวันบ้าบอลนะอ่านไม่ทันแล้วนะใจเย็นนะ เอ๊ะอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันนะ อ่านไม่ทันนะ หนูอยากจะเล่าถึงเรื่องต้มไก่นะคะก็คือว่ามันไม่ใช่เป็นต้มไก่ที่แบบเป็นต้มไก่อธิบายมันแค่เป็นอกไก่ที่เอาไปต้มเฉยๆเหมือนพันเขาจะลดน้ำหนักนะคะเขาเลยกินอกไก่แล้วแบบว่าโทมะคือวันนั้นนะหนูเพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วทีเนี้ยหนูก็แบบเพิ่งออกมาจากห้องน้ำก็แบบพาชตัวพาดบ่าไว้แล้วก็เล่นโทรศัพท์ใช่ไหมคะแล้วพันน่ะก็บอกว่าปริมาทำอกไก่เป็นไหมหนูบอกว่าอ๋อทำได้นางบอกว่าลงมาทำให้หน่อยหนูก็เลยบอกว่าโอเคแล้วหนูก็เดินออกมานอกห้องไปประมาณถึงชั้น3แล้วหนูก็เอาผ้าเช็ดตัวมาทำไมเนี่ยแต่ก็ขี้เกียจขึ้นไปเอาไปเก็บแล้วหนูก็เลยเอาอย่างนี้แหละแล้วก็ลงไปทำนะคะแล้วตอนแรกอะอกไก่ใช่ไหมเราก็ลืมเราก็คิดเราก็จำไม่ได้แล้วก็ท่านก็ถามว่ามันทำยังไงบลาๆๆเราก็ทำกันไประหว่างรอไก่ต้มหนูก็พักก็คุยกันเรื่องเต้น TikTok อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยหนูก็เลยเฮ้ยพันๆอยากเต้นเพลงนี้มาเต้นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็หาที่ตั้งด้านข้างแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็เต้นแค่นั้นก็ตอนแรกก็คิดว่าก็จะเต้นเล่นๆอะไรอย่างงี้หนูไม่ได้กินนะแต่ว่าพันเป็นคนกินหน้าม้าหรือหน้าม้าหน้าไหนดีทั้งสองเลยยังเห็นปรมาณนแกล้งเอาจริงๆไม่ค่อยมีคนแกล้งหนูนะคะเอ๊ะมีไหมนะก็มีพี่คณิ้งที่แกล้งแต่พี่คณิ้งก็แกล้งทุกคนนั่นแหละแล้วก็ไม่ค่อยมีคนแกล้งเท่าไหร่นะอยากโดนปรมาณแกล้งเหรอเอาจริงแกล้งคนแบบไม่ได้เลยนะรู้สึกว่าแกล้งเขาก็แบบอย่างแกล้งให้ตกใจอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ตกใจรู้สึกว่าไม่รู้จะแกล้งยังไงอ่ะมันไม่เนียนนะเป็นคนไม่เนียนอ่ะเป็นคนทำอะไรแล้วแบบน่าจะโป๊อ่ะก็เลยแบบไม่น่าแกล้งได้ชอบผมหน้ามาเอาไปเลยโอ้ยตาหายไปไหนอ่ะยิ้มดีตาหายหมดเลยจังก่อนนะรู้สึกว่าตาเราเล็กลงหรือเปล่านะหรือว่าเราไม่ค่อยได้นอนนะอยากแกล้งปรมังทำไงไม่รู้เหมือนกันสินี่เป็นคนตกใจง่ายว่าแค่แบบอยู่มันจะมีห้องครัวใช่ไหมคะกับห้องติดทำกินอาหารที่มันติดกันหนูแค่เดินออกมาจากห้องนักอาหารอะ
แล้วมีคนเดินมาหนูก็ตกใจแล้วตัดทรงเนื้อตัดเล็กลงใช่ไหมหรือว่าเราจะไม่ไว้หน้ามาแล้วดีอ่ะถ้าชวนไปดูหนังผีนะคะบอกเลยว่าไม่คุ้มค่าตั๋วสุดๆเลยนะคะนั่งอย่างนี้ทั้งเรื่องจะมีจะแบบมีอย่างนี้จะมีอย่างนี้บ้างนะคะบอกเลยว่าพาไปดูไม่คุ้มหนังผีนะคือไม่คุ้มที่สุดแล้วนะคะเคยพยายามที่จะดูแล้วนะแต่แบบมันไม่ได้อ่ะทั้งที่รู้ว่าแบบก็เป็นคนแต่งมาเฉยๆอ่ะมันก็แบบมันก็ไม่ได้อ่ะตอนเด็กๆคือไม่กลัวเลยนะแบบอุ้ยขึ้นชั้นสองชั้นสามแบบปิดไฟมืดๆคนเดียวได้ไม่กลัวเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือแบบไม่เอาผีหลอกก็ไม่เท่ากับเธอหลอกเราหรอกเฮ้ยเฉียบเสื้อเท่นั้นเนี่ยแต่คนใส่เท่กว่าเอ้ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่าคนใส่มันต้องเท่มะม่วงสุกก็ไม่กินนะคะกินได้แต่มะม่วงแบบมะม่วงที่มันเป็นมะม่วงมันอะมะม่วงสีเขียวอะแต่ข้าวเหนียวมะม่วงกินได้แต่ทำไมมะม่วงสุกกินอย่างเดียวกินไม่ได้ทำไมกันนะเธอนี่เป็นคนยิ้มง่ายนะเนี่ยยิ้มทีไรนะก็ยิ้มตามถ้าธรรมดาแล้วจะแสนวิเศษได้ยังไงก็แสนวิเศษในแบบธรรมดาไงคะเราธรรมดาเราก็วิเศษได้วิเศษในแบบของเราเองทำไมน้องน่ารักเข้าโลกเลยน่ารักเข้าโลกเลย